ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงานนี้ทำไม่ได้มึงจะเสร็จนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วใกล้เสร็จแล้วครับเจ้านายมึงทำไม่ไหวมึงก็ไม่ต้องทำคนที่จะทำแทนตาในมึงอ่ะมีเยอะแยะเอามากูดูสิมึงใช้เวลาทำทั้งวันทำได้แค่นี้เหรอกูใช้ส้นตีนทำยังทำได้ดีกว่านี้เลยกูดูแล้วมันไม่น่าไหวเอางี้กูให้งานใหม่มึงไปทำทำเสร็จแล้วเอาไปสุดตามที่อยู่นี้กูให้เวลาถึง18:00 น.ถ้ามึงได้เสร็จไม่ต้องให้กูเห็นหน้าอีกใช่ไหมครับมึงดูสิมึงมาสายครึ่งชั่วโมงละจะให้กูทำไงกับมึงดีเจ้านายครับผมขอโทษครับตอนผมออกมารถติดมากอย่าเล่นผมออกเลยพอแล้ววันนี้ที่ผมใช้คำพูดรุนแรงกับคุณใช้กิริยามารยาทที่ไม่ดีกับคุณคุณรู้สึกแย่และไม่มีความสุขใช่ไหมเหมือนวันนี้ที่ผมเห็นคุณคุยกับภรรยาคุณวันครบรอบวันแต่งงานนั้นเหรอกูจะไปจำได้ยังไงทุกวันนี้กูทำงานหามรุ่งหามค่ำหาเงินให้มึงใช้ไหนจะค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถค่าเทอมลูกส่งลูกไปเรียนอีกมึงเข้าใจความรู้สึกของกูบ้างไหมกูไม่ใช่มึงนี่วันอยู่แต่บ้านเลี้ยงแค่ลูกมึงยังมีหน้าจะไปกินข้าวนอกบ้านอีกเชิญมึงไปแดกคนเดียวเลยที่คุณใช้กิริยามารยาทคำพูดรุนแรงแทงใจดำกับภรรยาคุณคุณรู้ไหมว่าภรรยาคุณจะรู้สึกยังไงมันไม่ถูกต้องรู้ไหมกล้วยถ้าวันหนึ่งคุณนอนอยู่ในโรงพยาบาลคนเป็นเจ้านายอย่างผมอย่างมากก็ให้ดอกไม้คุณช่อนึงคนเป็นเพื่อนของคุณอย่างมากก็ไปอยู่กับคุณ 2-3 ชั่วโมงแต่คนที่จะอยู่ดูแลคุณทุกวันมันเป็นใครไม่ได้นอกจากภรรยาคุณเชิญนั่งก่อนกับพ่อผมได้สั่งไว้แล้วเงินผมก็จ่ายไปแล้วด้วยไม่เป็นไรครับเจ้านายรีบโทรหาภรรยาแล้วก็ขอโทษเคซะ